วัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ TNN World Today ทาง TNN ช่อง16นะครับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลฮอตทูเดย์วันนี้เป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นตกใจอีกแล้วครับนะคะเกาหลีเหนือนี่ยิงขีปนาวุธถึง2ลูกไปตกทะเลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นขีปนาวุธคนละชุดกันกับลูกที่แล้วที่มีการทดสอบไปเมื่อ6วันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับใช่ส่วนสหรัฐเนี่ยบอกว่าเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็ยังพร้อมอยู่นะค่ะเกาหลีเหนือจะว่าอย่างไรนะครับติดตามกันในช่วงนี้ Hot Today ครับกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกในวันนี้โดยยิงจากคาบสมุทรโฮโดบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับการทดสอบยิงขีปนาวุธเมื่อ6วันก่อนซึ่งขีปนาวุธทั้ง2ลูกยิงไปไกลถึง250กิโลเมตรที่ความสูง30กิโลเมตรและตกลงในทะเลญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงในวันนี้เป็นคนละชนิดกับที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นยืนยันว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นที่ยืนยันว่าขีปนาวุธทั้ง2ลูกไปไม่ถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไม่ได้คุกคามความมั่นคงของญี่ปุ่นขณะที่นายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุเมื่อวานนี้โดยหวังว่าจะสามารถฟื้นการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้ในเร็วๆนี้แม้เกาหลีเหนือขู่ว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะส่งผลกระทบต่อการรื้อฟื้นการเจรจานิวเคลียร์ก็ตามโดยก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่านายปอมเปโอจะพบกับนายรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือนอกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่านายรีได้ยกเลิกการเดินทางมาร่วมประชุมทั้งนี้เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็เพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกโดยเป็นขีปนาวุธชนิดใหม่ที่ลูกแรกถูกยิงไปไกลถึง690กิโลเมตรและลูกที่2ยิงไปไกล430กิโลเมตรไปตกในทะเลญี่ปุ่นเช่นเดียวกันโดยเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งแรกหลังการพบกันของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่เขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งผู้นำทั้งสองได้ประกาศจะรื้อฟื้นการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยการทดสอบยิงขีปนาวุธทั้ง2ครั้งของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นก่อนหน้าที่เกาหลีใต้กับสหรัฐจะทำการซ้อมรบประจำปีในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนทรัมป์ทูเดย์วันนี้นะครับทางสมาชิกของพรรคเดโมแครตได้มีการรวมตัวกันโต้วิสัยทัศน์โจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีเหยียดเชื้อชาติรวมถึงแสดงวิสัยทัศน์เรื่องประกันสุขภาพการอพยพเข้าเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยครับบรรดาผู้สมัครเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า10คนร่วมโต้วิสัยทัศน์เมื่อวานนี้โดยทุกคนพร้อมใจกันโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการเหยียดเชื้อชาติสสหญิง4คนแต่พวกเขากลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกรณีการจ่ายค่าชดเชยให้ชาวแอฟริกันอเมริกันโดยนางมาริแอนวิลสันนักเขียนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าชาวอเมริกันหลายคนรับรู้ว่ามีความไม่เท่าเทียมในสังคมที่ส่งผลร้ายต่อสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งการให้เงินชดเชยคนเหล่านั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะเยียวยาได้เช่นเดียวกับอลิสเบธวอร์เรนวุฒิสมาชิกรัฐแมสซาชูเซตส์ที่กล่าวว่าลัทธิคนผิวขาวคือการก่อการร้ายภายในประเทศและยิ่งส่งผลร้ายต่อสหรัฐซึ่งเธอสนับสนุนให้รัฐบาลจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวอเมริกันผิวสีที่ได้รับผลกระทบจากความเป็นทาสและยังเรียกร้องให้ชนกลุ่มน้อยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้มากขึ้นด้วยโดยในอดีตบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันปฏิเสธการให้เงินชดเชยสำหรับชาวแอฟริกันอเมริกันเนื่องจากการจ่ายเงินชดเชยคนเหล่านี้ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นทาสหรือผู้ที่ได้รับความทรมานจากการเหยียดเชื้อชาติจะต้องจ่ายค่าชดเชยหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้านนายเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกรัฐเวอร์มอนต์โจมตีนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองของนายทรัมป์ด้วยกล่าวว่าพฤติกรรมการเหยียดเชื้อชาติและการระแวงชาวต่างชาติของนายทรัมป์ทำให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้อื่นและในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพวกเขาจะหยุดสิ่งเหล่านั้นให้ได้ซึ่งนอกจากบรรดาผู้สมัครจะโต้วิสัยทัศน์เรื่องการเหยียดเชื้อชาติแล้วพวกเขายังแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในเรื่องการประกันสุขภาพการยกเข้าเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยขณะที่นายทรัมป์ประกาศชัดผ่านการทวีตข้อความที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ส.ส.หญิงทั้ง4คนว่าประเด็นด้านเชื้อชาติจะเป็นประเด็นหลักของเขาในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563อันดับที่4ดูเรื่องของหัวเว่ยนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ไฮเทคของจีนที่ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีนี้ปรากฏว่ารายได้พุ่งกว่า23%และเครือข่าย 5G ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำค่ะหัวเว่ยบริษัทไฮเทคยักษ์ใหญ่ของจีนเปิดเผยผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี2562ปรากฏว่าบริษัทยังคงรักษาการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้หัวเว่ยมีรายได้ 410,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 123.2% จากรายได้ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกนี้อยู่ที่ 108.7% ส่วนรายได้จากธุรกิจ Consumer Business ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีรายได้รวม 220,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 990,000 ล้านบาทโดยเป็นรายได้จากยอดขายโทรศัพท์มือถือ118ล้านหยวนหรือราว530ล้านบาทเพิ่มขึ้น 124% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้านเหลียงหัวประธานหัวเว่ยซึ่งเป็นผู้แถลงผลการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีนกล่าวว่าหัวเว่ยยังคงเติบโตและจะก้าวไปถึงจุดสูงสุดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเหลียงยืนยันด้วยว่าการพัฒนาเครือข่าย 5G ไม่ได้รับผลกระทบจากการลงโทษของสหรัฐโดยก่อนที่จะถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำนั้นหัวเว่ยได้รับสัญญาสัมปทาน 5G แล้ว50สัญญาและส่งมอบสถานีฐานไปแล้วกว่า 150,000 สถานีทั่วโลกส่วนหลังจากถูกขึ้นบัญชีดำหัวเว่ยยังได้สัญญาสัมปทาน 5G เพิ่มอีก11สัญญาและหากการลงโทษของสหรัฐยังคงอยู่ในระยะยาวบริษัทก็มีกระแสเงินสดมากพอจนถึงสิ้นปีนี้ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวของบริษัทได้อันดับที่3ครับรัฐมนตรีเกษตรฝรั่งเศสโต้กรณีผู้นำสหรัฐขู่จะเก็บภาษีไวน์ของฝรั่งเศสว่าเป็นการกระทำที่ปัญญาอ่อนและไร้สาระครับนายดิดิเอ กิโยมรัฐมนตรีเกษตรของฝรั่งเศสกล่าวถึงกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาขู่เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะเก็บภาษีไวน์ของฝรั่งเศสเพื่อตอบโต้แผนการของฝรั่งเศสที่จะเก็บภาษีบริษัทหลายสัญชาติอย่าง Google, Facebook และ Amazon โดยกิโยมบอกว่าเป็นการกระทำที่ปัญญาอ่อนไร้สาระและโง่เขลาพร้อมระบุว่านี่เป็นครั้งที่3ในรอบ1ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ที่จะเก็บภาษีฝรั่งเศสซึ่งจะต้องรอดูกันต่อไปนอกจากนี้กิโยมยังบอกด้วยว่าไวน์ของสหรัฐนั้นไม่ได้ดีไปกว่าของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ก่อนทรัมป์กล่าวหาประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงว่าโง่เขลาหลังฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ประเทศแรกที่จะเก็บภาษีบริษัทเหล่านั้นแต่ฝรั่งเศสแย้งว่าบริษัทเหล่านี้เสียภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่เสียเลยในหลายประเทศที่พวกเขาไม่ได้มีฐานปฏิบัติการอยู่ขณะที่ในทรัมป์บอกว่าการเก็บภาษีดิจิทัลที่ไม่ยุติธรรมของฝรั่งเศสพุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐซึ่งการเก็บภาษีบริษัทเหล่านั้นก็เท่ากับเก็บภาษีประเทศแม่ซึ่งก็คือสหรัฐโดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้การกระทำที่โง่เขลาของมาครงพร้อมระบุว่าไวน์สหรัฐดีกว่าไวน์ของฝรั่งเศสอันดับที่2คณะเจรจาด้านการค้าจีนและสหรัฐที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนได้แยกย้ายเดินทางกันกลับแล้วหลังจากที่พบกันในช่วงเช้านะคะเป็นการปิดฉากเจรจาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้แล้วก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวด้วย
คณะเจรจาของสหรัฐที่นำโดยนายโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์ผู้แทนการค้าและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังเดินทางไปถึงนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำและหารืออย่างไม่เป็นทางการกับคณะเจ้าหน้าที่จีนซึ่งเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกนับตั้งแต่ที่พบกันครั้งหลังสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมจากนั้นก็ได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้มีการจับมือทักทายและหารือเป็นการภายในประมาณ4ชั่วโมงก่อนออกมาถ่ายภาพหมู่แล้วก็แยกย้ายกันไปโดยคณะเจรจาสหรัฐเดินทางไปที่ท่าอากาศยานทันทีโดยที่ไม่มีการแถลงข่าวด้านนายสตีเฟนอินเนสหุ้นส่วนด้านการจัดการของแวนการ์ดมาร์เก็ตสิงคโปร์บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสินทรัพย์ก็บอกว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความในช่วงที่คณะเจรจาสหรัฐเดินทางถึงเซี่ยงไฮ้ได้ทำลายสิ่งที่ตลาดคาดหวังในแง่ดีต่อการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ศาสตราจารย์เฉินติงลี่จากมหาวิทยาลัยฝูต้านในนครเซี่ยงไฮ้ก็มองว่าทวีตของทรัมป์แสดงให้เห็นว่าเขากระหายที่จะได้ข้อตกลงซึ่งเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองโดยทรัมป์ทวีตเมื่อวานนี้ว่าคณะของเขากำลังเจรจากับจีนแต่จีนมักเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในท้ายที่สุดเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งจีนควรจะต้องเริ่มซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐได้แล้วแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะทำเช่นนั้นโดยปัญหาเกิดจากจีนที่ไม่ยอมทำตามที่รับปากก่อนหน้านี้ทรัมป์ยังขู่ว่าจะผลักดันให้องค์การการค้าโลกยกเลิกการรับรองจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาด้วยอันดับที่1ครับตำรวจฮ่องกงตั้งข้อหาผู้ประท้วง44คนโดยมีนักศึกษารวมอยู่ด้วย14คนฐานก่อจลาจลหลังชุมนุมประท้วงผิดกฎหมายเมื่อวันอาทิตย์ทำให้เกิดความวุ่นวายและทำให้หลายพื้นที่ของฮ่องกงนั้นต้องหยุดชะงักตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงหลายร้อยคนเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าสถานีตำรวจไกวชุงหลังมีรายงานการจับกุมผู้ประท้วง44คนและถูกตั้งข้อหาก่อเหตุจลาจลร้ายแรงตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เกิดความวุ่นวายและหลายพื้นที่ต้องหยุดชะงักซึ่งตำรวจต้องฉีดสเปรย์พริกไทยเข้าใส่ผู้ประท้วงโดยเป็นครั้งแรกที่มีการตั้งข้อหาก่อการจลาจลระหว่างการประท้วงเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในจีนแผ่นดินใหญ่โดยกลุ่มผู้ถูกจับกุมมีนักศึกษา14คนและเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ16ปีรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีชายอีกคนถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธร้ายแรงด้วยซึ่งผู้ประท้วง43คนไปขึ้นศาลในวันนี้และศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้ทั้งหมดแต่มีผู้ประท้วงหญิงรายหนึ่งไม่ไปขึ้นศาลทำให้ผู้พิพากษาออกหมายจับและเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวโดยคดีก่อการจลาจลมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีในฮ่องกงแต่นักเคลื่อนไหวกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมเท่านั้นด้านแถลงการของนายเอเลียตเอ็งเกิลประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุว่าสถานการณ์ในฮ่องกงแสดงให้เห็นหลักฐานใหม่ว่านักการเมืองของชาติตะวันตกบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐและอังกฤษดำเนินการแบบ2มาตรฐานกรณีเหตุประท้วงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศตัวเองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยการกล่าวหาตำรวจฮ่องกงใช้ความรุนแรงทำให้ชื่อเสียงของฮ่องกงเสียหายในเรื่องธรรมาภิบาลและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างรุนแรงผู้นำอินเดียงานเข้าแล้วนะครับเมื่อไปออกรายการ Man vs Wild เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ